เตอร์16ต๋องชัยธวัฒน์ไพศาลสิริครับครับวันนี้ต๋องอยากจะพูดในหมวดข้ออะไรครับความภาคภูมิใจครับ The most proud นะครับครับผมพร้อมแล้วเชิญครับคือเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับผมเพิ่งตัดสินใจอะไรบางอย่างมันเป็นความตื้นตันใจสำหรับผมผมเพิ่งก้าวออกมาจากเซฟโซนของตัวเองครับเซฟโซนนั้นมันติดอยู่ในใจของผมผมเอาชนะใจตัวเองเอาชนะปมของตัวเองและเดินก้าวออกมาเพื่อมาสมัครสู่ป้าครับมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับสำหรับคนที่มีปมเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วการที่จะตัดสินใจเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆแต่วันนี้ครับผมก้าวมาแล้วผมให้โอกาสตัวเองและผมจะขอใช้เวทีนี้พิสูจน์ตัวเองและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับโอเคครับนั่นคือความภาคภูมิใจของน้องต๋องนะครับมาดูกันว่าคะแนนจะได้เท่าไหร่ครับจากคณะกรรมการนะครับตอนนี้กดรัวๆเลยนะฮะ32คะแนนครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะฮะบอกได้เลยนะครับว่าน้องต๋องมีโอกาสนะครับในการเพิ่มคะแนนของตัวเองนะครับกับการพูดคุยกับคณะกรรมการนั่นเองนะครับพร้อมนะครับสูดหายใจลึกๆโอเคสักครู่ครับอย่าดมเลยนะพร้อมแล้วครับโอเคครับน้องต๋องพร้อมแล้วจับเวลาครับเริ่มที่คุณพิทนครับขอถามนิดนึงนะครับเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของแบบก้าวผ่านเรื่องของปมพอจะเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าปมที่พูดถึงคือเรื่องอะไรต้องย้อนไปเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วนะครับด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นนะครับเราก็มีความคึกขนองใช้ชีวิตอย่างฟรีสไตล์สลัดสนุกแต่ทีนี้ครับมีการผิดพลาดนั่นก็คือผมตรวจจับครับแต่ว่าในการตรวจจับเนี่ยผมไม่ได้มีคดีไม่ได้มีโทษหรือจำคุกอะไรมันคือความผิดความพลาดหรือความผิดพลาดอันนี้แล้วแต่ผมขอไม่พูดถึงเพราะมันคือผมตอนนี้ผมผ่านมาได้แล้วครับผมต้องการโอกาสและต้องการเริ่มต้นใหม่ครับเยี่ยมครับขอบคุณมากครับน้องต๋องครับที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องต๋องได้มีโอกาสพูดคุยกับคณะกรรมการนะครับทั้งหมด5นาทีด้วยกันน้องต๋องพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วจับเวลาเลยครับเริ่มที่คุณบาร์บี้นะครับสวัสดีค่ะน้องต๋องสวัสดีครับทำธุรกิจแพปลาปลาเกี่ยวกับอะไรครับเป็นแพปลาทะเลครับคือที่บ้านผมอยู่สมุทรสาครครับแล้วก็เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของการกระจายสินค้าอาหารทะเลนะครับก็โชคดีครับเป็นลูกทะเลแล้วก็ได้กินของทะเลทุกวันเลยครับคำถามที่มีอยู่ว่ามีข่าวนึงเนาะที่คนเอาไปลงทุนซื้อลูกหอยแครงมาอยู่ในทะเลลงทุนเป็นหลายล้านเลยแล้วก็มีชาวประมงอ่ะมาขโมยหอยแครงเขาเขาก็เลยขับเจ็ตสกีแบบใช้อาวุธยิงเลยถ้าเป็นเราเป็นเจ้าของเราจะทำยังไงครับก็ยิงตามสิครับของของเราเราก็ต้องรับเราก็ต้องดูแลเราก็ห่วงยังไงก็ยิงตามครับเขาลงทุนมาเยอะเนาะใช่ครับโอเคขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับชัดเจนเลยนะครับต่อที่คุณอมิตาครับขอโทษนะครับก่อนอื่นเลยผมขออภัยในน้ำมูกตัวเองด้วยนะครับผมฆ่ามันไม่ได้จริงๆครับโอเคครับให้อภัยครับส่วนตัวหรือเปล่าเนี่ยไม่อยากถามก่อนว่าคือถ้าเกิดเราได้มีโอกาสพูดกับตัวเองในอดีตอยากจะบอกอะไรกับตอนนั้นในอดีตไหมครับอยากจะบอกว่าตอนนี้มาถูกทางแล้วครับ
มาถูกทางหมายถึงว่าอดีตช่างแม่งครับตอนนี้ปัจจุบันแล้วก็ตรงนี้ครับสำคัญที่สุดครับจากเวลานั้นจนถึงตอนนี้คุณเป้าหมายอะไรที่มันอยากจะบอกพวกเราให้รับรู้ได้ไหมก็จริงๆแล้วอดีตที่ผ่านมามันคือปมของผมหลายๆคนก็ไม่รู้แต่ผมก็ผ่านมันมาได้แล้วแล้วผมไม่ต้องการที่จะลืมคุยหรืออะไรขึ้นมาใหม่ผมเลือกที่จะลืมแล้วก็อยากจะให้ทุกคนให้โอกาสผมแล้วก็ให้ผมได้ทำหน้าที่ของผมให้ผมได้พิสูจน์ตัวเองให้ดีที่สุดครับและนี่ก็คือต่องในเวอร์ชันคนใหม่นะครับกระทรวงพลังงานครับโอเคในฐานะแบบลูกเจ้าของทะเลเนาะถ้าสมมติว่าพี่จะกินปลาช่วยแนะนำปลาที่เหมาะกับพี่ด้วยครับมีปลาชนิดเดียวครับปรากฏว่าเป็นผมครับโอ้โหกดคะแนนรัวๆเลยนะเสียได้ตอนแรกที่บอกว่าน้องตอบไม่โอเลยอ่ะตอบไปแล้วนะตอบคะแนนไปแล้วนะปลาเขียงใส่เสียปรากฏว่าเป็นผมเลยนะครับมีใครมีคำถามอีกไหมครับทางด้านนี้มีไหมก็เลยไม่มีเลยนะครับด้านหน้าไม่มีแล้วนะครับโอเคนะครับขอขอบคุณครับมิสเตอร์16น้องต่องมากๆครับผม